สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะในช่วงนี้นะคะเริ่มต้นกันที่การจัดการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมเป็นภารกิจใหญ่ที่กระทรวงศึกษาธิการมุ่งให้เกิดขึ้นกับคนในทุกระดับนะคะวันนี้ค่ะข่าว ETV ของเรานะคะก็ได้มีโอกาสไปดูการจัดการศึกษาให้กับผู้พิการณจังหวัดอุบลราชธานีที่อำเภอเดชอุดมค่ะบุคลากรทุกคนทำงานด้วยใจและมุ่งจัดการศึกษารวมถึงส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้พิการได้รับการศึกษาได้ฝึกอาชีพสามารถเลี้ยงตนเองครอบครัวได้และที่สำคัญนะคะยังเปลี่ยนแนวคิดของผู้พิการที่ท้อแท้ให้กลายเป็นพลังในการดำเนินชีวิตต่อไปค่ะไปติดตามได้จากรายงานค่ะกลุ่มผู้พิการเรามีครูกศน.ที่รับผิดชอบในเรื่องของการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้กับผู้พิการเห็นเพื่อนๆไปเรียนอย่างเงี้ยก็คืออยากเรียนกับเขาอ่ะอยากมีความรู้อ่ะค่ะแต่พอทีเนี้ยคือไปโรงเรียนแล้วเขาไม่รับเพราะว่าเราไม่สามารถช่วยตัวเองได้ทำไมชะตาชีวิตเราทำไมมันต้องมาเป็นอย่างเงี้ยค่ะเราไม่น่าเกิดเป็นอย่างเงี้ยไม่น่าเกิดมาได้ซ้ำอ่ะค่ะผู้พิการนี่ผู้ด้อยโอกาสอยู่แล้วนะคะแล้วก็เราก็คือต้องเข้าไปพบปะเขาเรื่อยๆนะคะนำการศึกษาไปให้บริการทั้งด้านการขนส่งบ้างหนังสมุดหนังสือคืออุปกรณ์ทุกอย่างอยู่แล้วค่ะแล้วก็ฝึกทางด้านอาชีพนะคะให้เขามีรายได้สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วก็มีความภาคภูมิใจในการที่อยู่กับร่วมกับสังคมโดยไม่อายใครอะค่ะคิดแต่ฆ่าตัวตายแต่ก็คิดเห็นหน้าพ่อกับหน้าแม่ถ้าพ่อไม่รักพ่อจะเลี้ยงมาถึงขนาดนี้หรอก็จะเป็นกลุ่มพิการที่สามารถที่จะอ่านเขียนเรียนรู้ได้ในระดับหนึ่งซึ่งขณะนี้เรามีครูกศน.เกือบ70คนที่ไปจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้กับผู้พิการในระดับพื้นที่ในแต่ละตำบลอย่างเช่นที่อำเภอเดชอุดมครับเป็นกศน.อำเภอที่มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนให้สำหรับผู้พิการได้เป็นอย่างดีไปหาเขาบ่อยๆนะคะดูว่าเขาถนัดเรื่องอะไรก็ถามดูนะคะว่าพี่เขาเคยทำอะไรบ้างนี่ค่ะแล้วก็ใช้ความคุ้นเคยกันด้วยความที่ว่าเป็นผู้หญิงด้วยกันด้วยนะคะก็เลยเข้าด้วยกันง่ายนี่ค่ะในการบริหารของผมก็คือสร้างสมรรถสำนึกสร้างสมรรถสำนึกให้ครูรับผิดชอบในหน้าที่ของตัวเองเท่านั้นเองครับใช้ความเป็นพี่น้องมากกว่าครูกับนักศึกษาค่ะระดับความเข้าใจของแต่ละคนจะยังไม่พร้อมกันนะคะบางคนคืออ่านออกเขียนได้แล้วบางคนคือจะยังไม่ค่อยรู้หนังสือแล้วเราก็จะเริ่มคือจะพูดคุยกับนักศึกษาด้วยการเริ่มสอนตั้งแต่ขั้นที่1เหมือนพี่อันมาอย่างนี้ก็จะมีเพื่อนนะคะที่นั่งวีลแชร์ด้วยกันอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีเพื่อนสนิทอีกคนนึงที่ไม่ได้มาเหมือนกันนะคะเขาจะมีเบอร์โทรศัพท์ติดต่อกันเรื่อยๆคือนี่คือสังคมของเขาเวลาจัดงานจะมีงานปีใหม่ให้คนพิการเนี่ยค่ะพี่ทุกคนก็อยากมาจากที่นอนติดบ้านไม่เคยไปไหนเลยค่ะก็ความรู้สึกก็อยากมาอยากมีเพื่อนพบปะอย่างนี้ค่ะแล้วก็พูดคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันนะคะผู้พิการที่บางครั้งบางโอกาสเขารู้สึกว่าเขาเป็นส่วนเกินหรือเป็นภาระกับสังคมเนี่ยได้กลับมาคิดใหม่ว่าเขายังมีคุณค่าต่อชีวิตของเขาเองต่อชุมชนของเขาทำได้เป็นอย่างดีพอดีมีครูกศน.ก็มาบอกว่าอยากเรียนไหมหนูบอกว่าหนูอยากเรียนหนูอยากเรียนแต่หนูไม่สามารถที่จะออกไปเรียนได้ครูกศน.ก็ได้บอกว่าเดี๋ยวจะหาครูมาสอนถึงที่บ้านได้ยินแค่นี้แบบคือดีใจอะค่ะว่าจะได้เรียนกับเขาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือเราก็จะมีตารางการจัดการเรียนการสอนด้วยค่ะว่าแต่ละอาทิตย์เราจะจัดการเรียนการสอนยังไงเมื่อก่อนเราอ่านออกเราไม่อ่านไม่ออกเลยพอครูเข้ามาเราก็อ่านออกเรามีงานทำมีอาชีพทำพอเลี้ยงตัวเองได้ค่ะแล้วก็กศน.เราไม่ได้จัดเพียงการศึกษาเพียงแค่ว่าทักษะชีวิตชั้นเบื้องต้นเท่านั้นอาชีพสำหรับผู้พิการเราก็ไปจัดการเรียนการสอนให้ดูที่ว่าเขามีความพร้อมขนาดไหนอย่างไรและหากเขาสามารถที่จะเรียนรู้เพิ่มเติมให้จบการศึกษาระดับป.6ระดับม.3หรือระดับม.6เขาก็สามารถที่จะเข้าเรียนกับกศน.ของพวกเราได้ครับตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะมาถึงวันนี้ตอนแรกก็บอกว่าอยากเรียนอยากมีความรู้แต่พอครูเข้ามาสอนจริงๆแล้วครูเขาก็พาไปทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆที่เขาเป็นมีทั้งคนปกติแล้วก็มีทั้งคนพิการเราก็ได้ไปเห็นว่าเราไม่ได้พิการแค่คนเดียวมีในสังคมคือคนที่เป็นมากกว่าเราคนที่นอนพูดไม่ได้ก็ยังมีอะค่ะพอไปเห็นแล้วเรายังดีก็คือความคิดในตรงนั้นมันก็จากลบกลายเป็นบวกว่าเรายังดีกว่าเขาว่าเรายังพูดได้หิวข้าวเราก็ยังบอกแม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอยากให้เพื่อนๆทุกคนมาเรียนกศน.ทุกคนนะคะอันเพราะว่าเขาให้ความรู้เรามีอาชีพให้ทำแล้วก็ครูก็ใจดีมากค่ะแล้วก็
เป็นกันเองด้วยค่ะคุณครูนะเขาดูแลคนพิการเป็นอย่างดีเลยค่ะก็คืออย่างหนูเป็นตัวอย่างเพราะว่าเมื่อก่อนหนูก็นั่งนอนอยู่แต่ในบ้านแบบคือไม่มีประโยชน์แต่ทุกวันเนี้ยหนูลุกขึ้นมาได้ก็คือครูมาสอนมีอาชีพทำให้หนูมีอาชีพเพราะว่าหนูอ่านออกเขียนได้หนูก็มาทำอาชีพคือขายของรู้ว่าตัวไหนราคาเท่าไหร่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วก็สามารถออกสู่สังคมแล้วไปพบปะกับเพื่อนๆได้อ่ะค่ะอยากขอบคุณคุณครูทุกคนที่เข้ามาในสวนนี้เข้ามาให้หนูมีโอกาสได้พบเพื่อนแล้วก็มีความรู้ได้มีอาชีพทำขอบคุณคุณครูทุกคนค่ะ